ดาวยยบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะพวรรณเกิกเกษมสุขค่ะพระครูประหลัดสุวัฒนวชิรคุณบรรยายธรรมโครงการพบกันวันพระธรรมะแม่บ้านเมื่อวันศุกร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2561เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีพลตำรวจโทชาญเทพเสะเวทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคุณดารณีเสะเวทประธานชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาลเป็มประธานเปิดโครงการพบกันวันพระธรรมะแม่บ้าน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและแม่บ้านตำรวจนครบานได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะและนำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันมีการบรรยายธรรมะซึ่งได้นิมนต์พระครูประหลาสว,วัฒนะวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาโดยมีพลตำรวจตีพุทธ,ธิชาติเอกชันพลตำรวจตีมนตรียิ้มแย้มพลตำรวจตีพานุรัตน์หลักบุญพลตำรวจตีจิรสารแก้วแสงเอกพลตำรวจตรีฤชากรจอนเจวุฒ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจผู้กํากับในสังกัดนครบาลคณะแม่บ้านตำรวจนครบาลพร้อมทางข้าราชการตำรวจในสังกัดนครบาลเข้าร่วมพิธีหลังจากนั้นได้มีพิธีทอดผ้าปา่าถวายสังฆทานและประเคนจตุปัจจัยและมีการให้บริการตัดผมฟรีที่ห้องประชุมใหญ่กองบังคับการตำรวจนครบาลและหน้าชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม g m m z กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSet กดช่อง189 ThaiSet กดช่อง189 IdeaSet กดช่อง189 l e o t e c h กดช่อง189 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ w b tv news หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ